ปลานิ่นที่พวกเราตกกันมาได้วันนี้จะมาแกงส้มร้อยๆกันค่ะปลานิ่นตัวอ้วนๆชิ้นโตๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่แม่ก็ปั่นเครื่องแกงส้มพริกสดเองกับมือเลยเคล็ดลับเครื่องแกงส้มของแม่แกก็จะใส่ตะไคร้เพิ่มลงไปประมาณครึ่งต้นแม่บอกว่าตะไคร้จะช่วยดับกลิ่นคาวปลาแล้วก็ทำให้แกงหอมมากๆปั่นเครื่องแกงเสร็จแล้วก็เทใส่ลงหม้อได้เลยก็ตามด้วยน้ำเปล่ากับปริมาณตามเครื่องเลยค่ะน้ำแกงเดือดแล้วก็ตามด้วยปลานิ่นชิ้นโตๆสดๆของเรากันเลยปลานิ่นธรรมชาติแบบนี้นะคะเนื้อว่านอร่อยมากๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นซาบดินเลยวันนี้แม่แกงแบบใส่เนื้อปลาล้วนๆไม่ใส่ผักเลยค่ะใส่ปลาลงไปแล้วก็ปิดฝารอปลาสุกช่วงรอปลาสุกก็ไม่ต้องไปคนหม้อเลยค่ะเดี๋ยวแกงจะคาวได้ปลาสุกแม่ก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลากลิ่นแกงส้มหอมอยู่น้ำลายสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆสูตรเครื่องแกงส้มพริกสดแอนเคยลงแบบละเอียดไว้ให้แล้วนะคะในคลิปแกงส้มปลากระเบนเพื่อนๆก็ไปดูได้นะคะแล้วแม่ก็ปิดท้ายด้วยการบีบน้ำส้มเคยข้าวลงไปเพื่อนๆดูแกงส้มวันนี้สิคะน่าอร่อยมากๆกลิ่นแกงส้มก็หอมอยู่น้ำลายสุดๆเลยค่ะเพื่อนๆเมนูแรกเสร็จแล้วแม่ก็มาทอดปลาชื่อที่เราตกกันมาได้แม่บอกว่าบ้านเราถ้าขยันทำมาหากินไม่มีอดค่ะของกินมีห้ารอบบ้านแบบไม่ต้องเสียตังเลยปลาซิวทอดกรอบที่พวกเราไปห้ากันมาได้กับเพื่อนๆดูสิคะอย่าเห็นว่าเป็นแค่ปลาตัวเล็กๆค่ะเอามาทอดแบบนี้คือร่อยมากๆทอดซี่เรื่องสวยน่าทานมากๆค่ะแล้วแม่ก็ทอดปลาข้าวซ่านเพิ่มอีกหนึ่งย่างค่ะเมนูวันนี้ร่อยจังหู้อีกแล้วค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาค่ะ